สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดแบบรีแคปครับการถ่ายทอดสดแบบรีแคปอันนี้เป็น DreamHack Invitation นะฮะ เป็นถ้วยอุ่นเครื่องของ DreamHack ครับ DreamHack Summer ก็ใกล้กันเข้ามาทุกทีครับและรายการนี้มีตั๋วขายด้วยนะ DreamHack Invitation 2013ครับเป็นการเจอกันแมตช์แรกนะแมตช์แรกในรายการนี้เป็นแมตช์เปิดสนามของรายการนี้ครับ Virtus Pro เจอกับทีม Empire ฮะแล้วทำไมเสียงมันไม่มาจะดึงนะเขาแข่งกันแบบ2ใน3ครับแต่ว่าแอดมินรีเซ็ตหยิบมาแมตช์เดียวครับให้ผมได้พากในแมตช์นี้นะได้พากในแมตช์นี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหยิบแมตช์ไหนมาแต่รู้ว่าแมตช์นี้มันแน่นอนครับแมตช์นี้สนุกแน่นอนเสียงเกมมันเข้าไหมเนี่ยทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเกมอ่ะอ้าวตอนแรกเข้าตอนนี้หายอ้าวงานมาเลยตอนแรกก็มีไม่เหรอเสียงใช่อย่างนั้นดูสองทีมดาวกันไปพังๆก่อนฮะรู้แล้วครับที่เสียงมันไม่ดังก็เพราะว่าผมกดพอดไว้นั่นเองครับมันเป็นสคริปต์เข้าใจเป็นสคริปต์ครับนะสวัสดีคุณณัฐพลคุณสิริเทพด้วยนะครับนะคุณป๊อกแป๊กฮะคุณเบนคุณตูนคุณเอิงคุณรุรุอ่ะใครอีกอ่ะคุณมินะเฮียหมูมาหรือยังนะมากันครบครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาคุณแฟนแฟร์ด้วยคุณสกายไลน์ฮะนะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับที่จริงจะเรียกว่ากลับทำไมก็พบกันเป็นประจำทุกวันครับตั้งแต่เช้ายันค่ำเฮ้ยต้องบอกว่าบ่ายยันค่ำเนี่ยเป็นคู่เมื่อคืนนะเป็นคู่เมื่อคืนทีมเอ็มพายฮะทีมเอ็มพายกับเวอร์ตัสโปรเวอร์ตัสโปรตอนนี้ก็เป็นทีมที่ฟอร์มร้อนแรงขึ้นมาเหมือนกันครับในยุโรปด้วยสไตล์การแก๊งที่ทะลุดุดันของเวอร์ตัสโปรเนี่ยพร้อมจะเจอได้ทุกทีมฮะแน่นอนว่าสำหรับทีมเอ็มพายก็ยังมีประเด็นมีปัญหาอยู่ครับยังมีปัญหาอยู่ครับสำหรับทีมเอ็มพายการขาดฟันนิกไปเนี่ยไม่ใช่ช่องว่างที่จะหาใครมาแทนก็ได้ครับมันเป็นช่องว่างอันใหญ่หลวงเลยทีเดียวนะขอเช็คสภาพช่องสำรองนิดนึงฮะมีการกระตุกหรือระเบิดอีกหรือเปล่านะตอนนี้ยังสภาพดีอยู่ Dire Team Ban วันนี้แน่นอนนะตอนช่วง1ทุ่มครับเราก็มีนัดกับมิดทัศเหมือนเดิมครับในการถ่ายท่อสด Dota Talk League ฮะRadiant Team Ban Dire Team Ban
ทีมแอมพายเกมนี้ครับเป็นคิปเปอร์เดอะไลท์แมกนาทอร์แล้วก็เนเชอรัลโพเพ็ดส่วนเวอร์ตัสโปครับยืนมาก่อนด้วยดาร์คเซียครับเป็นเฟิร์สพิกครับฮุยน็อเพนแล้วก็รูบิกครับDire team pick. Alchemist. Radiant team pick. วันนี้มิทัชจะเจอกับ Rising Star จากจีนนะครับตอนทุ่มหนึ่งฮะทีมจีนอีกแล้วครับทีมจีนอีกแล้วนะ10 seconds remaining. 5 seconds remain. Venomancer. โอ้ยRadiant team pick. แล้วเลือกตัวกันมาครบแล้วครับเลือกตัวกันมาครบแล้วตัวแคลรี่ของทางเวอร์ตัสโปเนี่ยตอนนี้เป็นฮาร์ดแคลรี่ครับฮาร์ดแคลรี่เป็นจักรนอสนะส่วนฮาร์ดแคลรี่ของทีมเอ็มพายครับเป็นอัลเคมิสต์ครับโหดมากๆอ่ะเห็นไลน์อัพแบบนี้แล้วเชื่อว่าเกมนี้มีดราม่าแน่นอนฮะเวอร์ตัสโปเนี่ยเลือกตัวซัพพอร์ตการแก๊งอย่างวีนอลแมนเซอร์มาด้วยครับต้องตามดูครับซันต้าเกมนี้ไปโซโล่ไกลฮะเลือกดาร์คเซียครับนะและแกก็ยังไม่ไปสักทีนะยังไม่เลือกตัวอีกนะเกมก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับมาเดาๆเล่นๆกันก่อนหยุดนานหรือเปล่าเนี่ยหยุดนานไปเลยนะยังก่อนละกันมาเดาเล่นๆกันก่อนครับตอนนี้ก็ทางด้านของวอตัสโปเนี่ยน่าจะส่งควีนออฟเพนไปกลางแหละนะเลน3ของเขาน่าจะประกอบด้วยจักรนอสครับแล้วก็ตัวสโลอย่างเวนอมแมนเซอร์แล้วก็ลูบีครับไปด้วยกันตัวโซโล่โอ้โหแล้วดูชุดฮะดูชุดพี่เขาครับแม่หน้าตาแรมาเลยฮะหน้ากากเป็นแรครับนี่ลูกปั้นเป็นแรด้วยฮะแล้วดูหน้าดิไฮโซมากๆครับส่วนทางด้านของทีมเอ็มพายครับตอนนี้แม็กนัทน่าจะมาตรงกลางครับสแตนด์อินออปป้าครับน่ามาตรงกลางนะแล้วก็ทางด้านของโพเพ็ดน่าจะไปโซโล่เลนหรือไม่ก็เข้าป่าครับ3ตัวที่ไปด้วยกันคิปเปอร์เดอะไลท์อาร์เชมิดแล้วก็วิเศษครับฮาร์ดแคลรี่ของทางฝั่งนี้ครับเป็นอาร์เชมิดฮะน่าจะเป็นเกมที่มีอะไรให้ค้นหาหลายอย่างเหมือนกันครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันใน Dota 2 Dreamhack Invitation 2013ครับก็แข่งกันแบบ2ใน3ครับแล้วแมตช์นี้เป็นแมตช์ไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวมาดูกันฮะหลายท่านอาจจะรู้ผลแล้วครับก็อย่าสปอยกันนะยังหาคนมาแทนช่องว่างต่อไปครับหาคนมาแทนช่องว่างต่อไปแซนอินโอป้าเตรียมมาอยู่ตรงกลางแล้วนะแกจะพอดกันนานไปไหนฮะโพเพ็ดน่าจะเข้าป่าแหละฮะตอนนี้พยายามมาโซโล่น่าจะพยายามอยู่เลนให้ได้ฮะอยู่เลนให้ได้แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะถ้าอยู่ไม่ไหวก็คงจะเข้าป่าตามเรื่องตามราวของแกนะสำหรับคุณสกายไลน์ที่อยากรู้ผล Dota Talk League เมื่อคืนครับ
เดี๋ยวจะมาสรุปให้ตอน6โมงกว่าครับ6โมงกว่าจะมาสรุปให้ฟังฮะแต่ถ้าอยากรู้ตอนนี้เข้าไปที่ dotatalk.com ฮะมีผลอยู่แล้วครับ Dota Talk League The battle begins How many blades am I holding up สวัสดีผู้คนในช่องแชทของเราด้วยนะเดี๋ยวนี้คนเข้ามาในช่องแชทกันเยอะขึ้นฮะแค่ช่วงนี้ก็มาแซนบายกัน40กว่าคนนะตรงกลางครับสแตนด์อินโอปป้าแมกนัทมาแล้วเจอกับเทลไมวายใช่ป่าว TMW ฮะ TMW Queen of Pain ฮะจากนอนมาอยู่คนเดียวในเลนครับโดยที่มีพี่เลี้ยงคอยประกบอยู่ในป่าโพเพ็ดก็มาเลยฮะส่งลูกมาเกียนไปก่อนฮะตัวเองก็ยังไม่เข้าเลนครับสำหรับโพเพ็ดสำหรับคนที่อยากรู้ตารางถ่ายทอดสดของเรานะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บ TGPL ได้หรือว่ากดรีเฟรชหน้าจอและสกอร์บาร์ลงมาครับมันจะมีตารางบอกอยู่แล้วครับว่าวันนี้แข่งรอบไหนอะไรยังไงบ้างฮะมีตารางถ่ายทอดสดขึ้นทุกวันนะครับกิปเปอร์เดอะไลท์ก็เข้าป่าครับเซนที่ไหวก็ยังไม่ได้ปากใช้ฮะทางด้านซันต้าก็ไม่อยากไปเสี่ยงกับเลนไกลครับพยายามมาลากตรงนี้ก่อนฮะขอเลเวล3ก่อนแล้วจะไปแล้วคุณมีนะบอกว่าวีกอสมาแทนฟันนิกน่าจะ 100% แล้วแต่เกมนี้ไม่ได้ลงเล่นหรอวีน้องเพนกดดันได้ดีมากครับสังเกตได้แม็กนัทเจ็บหนักฮะมีขวดน้ำยากำลังจะมาส่งแม็กนัทรอลูนเฮดก่อนแล้วคิปเปอร์ไลท์เก็บลูนเฮดมาพยายามจะวิ่งมาเกียนควีนอฟเพนฮะโดนยิงพิษตอกหน้าไปหนึ่งทีเนี่ยเหรอโอปป้าเนี่ยนะวีกอสนะคุณมีนะบอกว่าโอปป้านี่ก็คือวีกอสนั่นเองฮะเขาเป็นผู้เล่นจากทีมอะไรนะโอ้โหแล้วตอนนี้ควีนอฟเพนเริ่มเจ็บครับโดนสวนกลับไปบ้างครับเอาขวดน้ำยากลับไปเติมคีปเปอร์เดอะไลท์เลือดเนี่ยโสมกายฮะปฏิบัติการล่าคีปครับเอคิมิดเนี่ยล่าช็อตได้ดีครับสูสีกับทางด้านของจักรนอตเลยดำแล้วลองรีเฟรชดูนะครับช่องสำรองครับ จังหวะนี้ครับเวนอมแมนเซอร์ขึ้นมาช่วยครับยิงสโลไว โอ้เพ็ดแกก็เข้าป่าไปเรื่อยเปื่อยของแกนะไม่ไปชนความยากลำบากในเลนฮะสองนี้ก็เลเวล3แล้วครับรูบิกก็เลเวล3 2ตัวซับทางด้านนี้ก็เลเวล3เหมือนกันครับลีสออฟฟรีเลทเดมบีมีน้องเพ็ญพยายามจะวิ่งมาเก็บรูนครับก็โดนตัดรูนไปได้ก่อนนะสำรอง1ดูไม่ได้ลองเข้าไปดูสำรอง2นะครับ Radiant's top tower is under attack
Radiant's top tower is under attack. Alchemist ตอนนี้มีเฟดบูสต์แล้วนะเก็บเงินได้สูสีกับจักรนอตเลยทีเดียวเตรียมจะมาถล่มทาวเวอร์นี้กันครับทางด้านเบอร์ตัสโปคีเปอร์ไลท์มาเฝ้าในเลนแล้วก็เวฟมาได้สวย Dire's bottom tower is under attack. ลึกเข้ามาด้านในครับลึกเข้ามาด้านในคีเปอร์ไลท์เนี่ยต้องเพนครับต้องเพนทาวเวอร์นี้น่าจะเสร็จแน่นอนแล้วฮะน่าจะเสร็จเวอร์ตัสโปครับอย่างนี้ครับโอ้ยมีเวฟออกจากในมุมมืดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยครับคีเปอร์เดอะไลท์เดี๋ยวรู้เลยแม่ไปเปิดเผยตัวครับทาวเวอร์ได้ไป1ทาวเวอร์ก่อนแล้วครับเวอร์ตัสโปสกอร์คิวยังเป็น 0-0 ครับมันมากๆครับรีเซ็ตเลือกแมตช์มาสุดยอดจริงฮะฆ่ากันมันหยดแต่ดราม่ามันอาจจะไม่เกิดตอนนี้ก็ได้นะอ้าวแล้วเข้าไปฆ่าถึงข้างในแม็กนัสครับแม็กนัสมาแจมด้วยแล้วอันตีทิ้งไว้ครับโอ้โหฮะซวยเลยบ่นมากไปหน่อยเผลอเป็นอ่านช่องแชทนิดเดียวไม่ได้ดูเลยครับ1ต่อ1ครับแรกการตอนนี้แหมพอเขาบวกกันก็ไม่ได้ดูอีกเลยออมเข้ามาด้านหลังครับเวโนแมนเซอร์ยิงพิสโลใส่ควีนอฟเพนบิงมาสะบัดใส่1ทีตามจิกตามจิกแล้วก็กีใส่ครับจังหวะนี้แมกนัสก็บอกว่ามอบต้องยอมมอบตัวครับจากกันนอนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับการเงินนะนะแต่4อันดับเนี่ย3อันดับที่ล้าช็อตได้ดีต้นอันดับต้นๆ3ใน4เนี่ยเป็นของทางทีมเบอร์ตัสโปนะทำได้ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนครับแล้วดูครับมันล้อมครับอัพวาดมาเลเวล2ทีเดียวครับพลักวาดคีเปอร์เอาเดอะไลท์ดูตำแหน่งการซ่อนครับแล้วปากวาดขึ้นมาครับแม่เหมือนนักสืบเลยฮะซวยเลยครับจังหวะนี้จะไปถวายตัวให้โรชานครับไม่ถึงครับเสร็จควีนออฟเพนไปก่อน3ต่อ1แล้วครับโอ้โหอุตส่าห์แอบเวนอมแมนเซอร์ยอดนักสืบสกอร์เป็น3ต่อ1ครับเวอร์ทัสโปนำอยู่แห่กันมาเอาทาวเวอร์ครับนาทีที่8เท่านั้นเองทาวเวอร์ที่2กำลังจะเป็นของเวอร์ทัสโปแล้วก็เรียบร้อยครับลาช็อตเป็นของจักรนอตด้วยครับขอบคุณที่บอกนะครับช่องสำรอง1ดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวลองรีสตาร์ทช่องสำรอง1ดูแป๊บนึงดีกว่าอ้าวนะรีซาร์ทช่องสำรอง1แป๊บฮะจากนั้นตอนนี้เลเวล7แล้วครับได้เฟดบูทแล้วก็ได้กลองแล้วครับเตรียมจะมาหักเอาทาวเวอร์นี้ครับที่สำคัญเนี่ยอาร์ชิมิดเป็นเป้าหมายครับแล้ววิ่งไล่กันเข้ามาวิ่งไล่กันขึ้นมาแล้วตัวต่อตัวกระโดดสับหัวกระโดดสับหัวแล้วปั่นต่อตามก็มาปั่นข้างในโอ้โหนี่ครับวิ่งหลบกงจากได้แล้วกำลังโดนป้อมยิงฆ่าไปได้ครับจังหวะนี้แต่ว่าโดนทางด้านวิเศษฆ่าทิ้งตามไปแล้วอีกตัวนึงที่ตายตามไปเป็นดาร์คเซียครับ
พยายามจะกางอังติมาแต่ควีนออฟเพนเข้ามากรีดสวนจังหวะนี้ฆ่าอาร์มไปได้ตัวหนึ่งครับ2ต่อ2ครับจังหวะการปะทะกันครั้งนี้ครับมี4ศพเกิดขึ้นเวโนแมนเซอร์พยายามจะมาฆ่าครับพยายามจะมาแก้แค้นคืนครับวิเศษแกพยายามเลื้อยหนีอยู่ปักหวาดของเวนอมแมนเซอร์นี่มันสร้างปัญหาเหมือนกันครับมันสโลว์ฮะควีนออฟเพนมาเก็บรูนเฮดไปได้ฮะ5ต่อ3เวอร์ตัสโปยังนำแต่ทาวเวอร์นี่ต้องขอบอกว่าเวอร์ตัสโปเนี่ยไถเขาเกือบเกลี้ยงฮะด้านขวานี่เหี้ยนหมดแล้วตรงกลางก็จะเหี้ยนตามนะแต่ทางด้านของ Empire ยังไม่ได้ทาวเวอร์เลยฮะDyer's top tower is under attack. เวโนแมนเซอร์ตัวนี้แกออก power treat มาก่อนเลยครับวิ่งสวนขึ้นมาแม็กนัทไถขึ้นมาอุ้ยโดนพิษเต็มหน้าครับโดนพิษเต็มหน้าแล้วโดนไล่ยิงต่อด้วยนี่ครับต่อได้แรงจริงๆครับต่อได้แรงจริงนะแกอัพสติง2ครับแล้วอัพพลักกวาดนำครับพลักกวาดอัพเลเวล3เลยทีเดียวครับประสิทธิภาพในการดันเนี่ยเปี่ยมล้มครับดูเลือดฮะเลือดพลักกวาดใน300กว่าเลยครับอุ้ยโดนเวฟมันที่หน้าสั่นครับยังจะอยู่ยังจะอยู่แม่จังหวะนี้ได้ทาวเวอร์ครับดาร์เซียต้องลงทุนกลางอันติเลยทีเดียวจากตอนนี้เงินทองเริ่มไหลมาเทมาครับดูการเงินกันเล็กน้อยครับวีนอฟเพนนำอยู่เป็นอันดับหนึ่งครับจังหวะนี้สโมกมารอด้วยแล้วเผยตัวจังหวะนี้มาแย่งกันเก็บรูนครับรูนเป็นอินวีครับแล้วก็หายตัวครับหายเข้ากลีบเมฆแม็กนัทตัดรูนไปได้ยังตั้งหน้าตั้งตาดันกันต่อเนื่องครับสำหรับเบอร์ตัดโปนะมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยครับทางด้านคุณมีนะบอกว่าตัวปลอมของอะเคมิสจากที่ก๊อปปี้จากกำแพงดาร์เซียเนี่ยฮะนะได้โบนัสตังจากสกิล3ของอะเคมิสเองด้วยครับนี่ฮะแกอัพไว้ก็ได้ตังเด้งเหมือนกันฮะทีมไฟท์นี่ค่อนข้างได้เปรียบครับเบอร์ตัสโปตอนนี้ครับแต่จริงถ้าบอกจริงทีม Empire ก็ไม่ได้แย่นะสำหรับทีมไฟท์นะแม็กนัทเปิดดีๆก็ได้เรื่องเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ครับมันมีสกิลก่อกวนอย่างพลักหวาดแล้วก็สกิลฮิลเนี่ยครับฮิลลิ่งหวาดของไอ้หมอนี่ครับจักรนอตฮะสร้างปัญหาพอสมควรทีเดียววินบล็อกมาแล้วครับพี่แกครับอะเคมิสฮะจากอันตีพร้อมแม็กนัทรออันตีพร้อมไม่มีเพื่อนมาซ้อนทั้งสองคนหนึ่งต่อหนึ่งดวลกันเปล่านี่ฮะและแอบปักหวาดไว้แล้วก็ยืนแรกนะครับยืนรัดช็อตคีปไปเรื่อยฮะนะยืนลิงหวาดแกอัพไว้แค่เลเวล1ครับพิเศษตอนนี้เนี่ย Meridian of Collard ฮะมีแต่เหรียญทองครับมีแต่เหรียญกล้าหาญฮะรูปเองก็ยังไม่มีอะไรมากตอนนี้มีแค่อาแคนบูทเท่านั้นรีเซ็ตนี่มันแกล้งป่ะครับเนี่ยเอาแมตช์แบบนี้ฮะยังมองไม่เห็นดราม่าเลยครับเมื่อไรดราม่าจะก่อเกิดโปรดบอกเธอจะเกิดผล
ชากานอตอนนี้ได้เป็นยาฉะมาแล้วครับกำลังมาป้วนเปี้ยนที่คีบกลุ่มนี้แล้วก็เดินจากไปด้านบนทางด้านดาร์คเซียตอนนี้มีฮิวมีโซลิงควีนออฟเพนกำลังเตรียมออกคาถาใบแม็กดัสลุยดุมๆ มาด้านซ้ายคนเดียวเอาล่างแยกไปเกียนไปเกียนทาวเวอร์ก่อนตรงกลางมีดันมาครับแต่ Empire เอาเวสเซกับอาร์เคมิสมาต้านไว้ยังไม่กล้าผีผามก็บุกหากันฮะวิเศษแกเองก็ได้รองเท้าฮิวแล้วนะทำไมกากอยแกชื่อสปิริตแบร์ฮะไม่เข้าใจฮะเขามึนอะไรเปล่าฮะเนี่ยฮะกากอยจะเป็นชื่อสปิริตแบร์เฉยครับแม่ทำไปได้ฮะว้าวครับมึนกับแกจริงๆฮะหน้ามันเหมือนหมีตรงไหนเห็นแล้วเครียดมีรุ่นดับเบิลดาเมจเกิดอยู่ครับตอนนี้ครับก็เห็นกันแล้วฮะดาร์เซียก็เห็นแล้วครับแล้วก็รอควีนออฟเพนมาเก็บเรียบร้อยฮะแม่เกมนี้มันสนุกมากๆอ่ะเนี่ยวิเศษเองก็ฟาร์มครับแยกไปฟาร์มตอนนี้ได้พอยต์บูสเตอร์มาแล้วอาร์เคมิสเงิน 2,700 โอ้โหมันเริ่มไม่น่าไว้วางใจแล้วครับอัตราการฟาร์มของอาร์เคมิสเนี่ยเวอร์ตัสโปไม่ได้เล่นเกมที่ตัวเองถนัดคือไปไล่แก๊งอ่ะกลับกลายเป็นว่าเวนอมแมนเซอร์เนี่ยอัพพระกวาดมาแต่ไม่ได้ดันไม่ได้บุกไม่ได้ทะลวงอะไรนะไม่ได้ไปปักในการเสริมเกมลุกครับเสริมเกมแก๊งแต่ปักในการตึงมากกว่าฮะแม่สปิริตแบร์เห็นทีก็ปวดใจฮะสวัสดีคุณไฮโซสกรีมด้วยครับแต่ตอนนี้ควีนออฟเพนฮะได้คาถาใบมาแล้วแล้วสโมกกันขึ้นมาด้านบนจักกะนอเจอเพื่อนเจอเพื่อนอุ้ยกดฮิวเข้ามาก็ไม่ทันครับเจอเพื่อนครับในชะลอโพเฟตฮะกำลังตัดไม้ทำลายป่าอยู่ครับเรียบร้อยไปครับไม่ต้องลงทุนอันติฮะช็อตนี้ครับไม่จำเป็นฮะยังอยู่ครับโอ้วิเศษครับกากอยตอนนี้ก็บินมารอครับทาวเวอร์ตรงนี้เวอร์ตัสโปกำลังมาดันครับนี่ฮะพยายามเอาป้อมแทงครับเอาป้อมแทงแล้วอุ้ยเวฟมาเจ็บเหมือนกันครับควีนออฟเพนมาใบ้อยู่แล้วตามค่าคิปเปอร์ไลท์ไล่ไปได้ฮะไล่ไปได้พยายามจะเข็นเอาทาวเวอร์กลางให้ได้นี่ครับเวอร์ตัสโปต้องรีบครับเพราะเลดเกมเนี่ยไม่น่าจะฟาร์มสู้อะเคมิสได้หรอกครับสำหรับจักรนอตฮะจักรนอตเองก็เพิ่งมีกลองครับมียาฉะแล้วมีเงินอีกประมาณ 1,500 ฮะแม เริ่มเกมกันต่อครับจังหวะนี้โดดเข้ามาใบต่อจากกันน็อตอันตีใส่หูและไม่มีใครมาแบ่งแม็กนัทเลยท่อโดนเต็มหัวควีนออฟเพนกรีดมาแล้วฆ่าทางด้านของโมเพ็ดไปได้ถอยกันแล้วครับถอยกันแล้วดาร์คเซียนี่เป็นศพไปเหมือนกันอาร์เคมิสครับอาร์เคมิสวิ่งไล่จังหวะนี้โอ้ยแค่สตันมันก็จะหมดหล่อเลยฮะแล้ววิเศษครับดีนายป้อมได้แถมมาฆ่าลูบิกแถมฮะ2ต่อ2เหมือนกันครับช็อตนี้ครับต่างคนต่างได้โอ้แต่มันไม่น่าโดนดีนายป้อมได้เลยครับอาร์เคมิสตอนนี้ได้แบ็คกิ้งบาร์มาแล้วครับแบ็คกิ้งบาร์มาแล้วครับอาร์เคมิสฮะมาแล้วแจ้มาแล้วแจ้เดี๋ยวกลางอังติตีรัวครับโพเพ็ดวาร์ปมาช่วย
เอาละฮะกางอันติมาแล้วลูกแทงครับดูจักมา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 จักกันได้มาต้องตะโกนด้วยครับแล้วโดนสตันไว้โอ้ยโดนตีโดนตีโดนตีหน้าหักครับตังหวะนี้เวนอมแล้วลวกกลับมาดักเซียลลวกกลับมากลางกำแพงไว้กดฮิวกันขึ้นมาครับกดฮิวกันขึ้นมาแล้วแม็กนัทมารวบจังหวะนี้ติดแค่ตัวเดียวติดแค่ตัวเดียวตัวเดียวก็เอาตัวเดียวมันเป็นจักไว้ตัวเดียวมันเป็นจักแม็กนัทก็ล่วงไปครับล่วงไปครับรวบได้แต่ล่วงครับแล้วหูจังหวะนี้วิเศษครับยิงขีปนาวุธตามมาครับเรียบร้อยเลยฮะทั้งจักทั้งเวนอมแมนเซอร์ครับล่วงการกลางวอลนี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้เปรียบครับสำหรับเบอร์ตัสโปแต่ยังไม่ดีพอครับตายไป2ครับฆ่าแม็กนัทเขาได้ตัวเดียวเท่านั้นแล้วเสียโลชานให้กับเอ็มไพร์อาร์เคมิสครับเก็บเอกิสอิมมอร์ทัลไปได้จังหวะเข้าเมื่อกี้ต้องบอกว่าคุณมีนะบอกว่าเวนอมไม่มีอันติครับทีมก็เลยเสียเปรียบในการเข้าฮะนะเช็คแล้วเมื่อกี้เวนอมไม่มีอันติครับไม่งั้นเนี่ยเอ็มพายเนี่ยเลือดโสมกายแน่ๆนะจากเองก็ต้องรีบครับพยายามจะมาออกชาออกยาฉาบมาแล้วแล้วก็ออกอัลติเมทออฟมาแล้วเตรียมจะออกเป็นแมนต้าสไตล์นี่จะออกเป็นอาการิมสเก็ปเตอร์ครับสำหรับวิเศษแม็กนัทบิงมาขึ้นมาด้านบนครับโดดขึ้นมาข้างบนแล้วแย่งกันเห็นๆฮะแย่งคลิปเขาเห็นๆครับดูครับควีนออฟเพนฮะนิสัยจริงๆฮะกดกองด้วยนะแม่อันตีพร้อมครับจักรนอตแต่ไม่เสลี่ยงถล่มไปลึกครับเก้าต่อเจ็ดครับตอนนี้เวอร์ตัสโปกำลังนำRadiant's bottom tower is under attack. ทาวเวอร์นี้กำลังจะเป็นของ Empire. ลูกเลิกยกกันมาเต็มครับยกกันมาเต็มแล้วหมดกันป้อมมาจะมีใครว้ามากันหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีเพราะไอ้พวกนี้ไปวิ่งไล่จับแม็กนัทอยู่เผยตัวให้เห็นครับเผยตัวให้เห็นแต่บิ๊กแม็กนัทบิ๊กหนีไปก่อนแล้วครับมาเคลียร์คีฟครับแล้วเตรียมมาดันป้อมทางซ้ายคืนเอาพักวาดเป็นแทงจักรนอตให้พักวาดแทงให้ให้วาดมันแทงนั่นแหละลุยลุยลุยนี่ฮะแห่กันมาทาวเวอร์ด้านซ้ายครับแห่มาทาวเวอร์ด้านซ้ายแต่ว่าทางด้านโพเพตก็ไม่กลับครับเตรียมจะเอาทาวเวอร์ของเวอร์ตัสโปต่อทางนี้จะระเบิดแล้วDyer's top tower has fallen. Radiant's bottom tower is under attack. ไปกันใหญ่ฮะอาร์เคมิสเตรียมจะออกเป็นแอสซัลเคอร์ลัสแล้วฮะก่อกระดูกตีเร็วแต่ตอนนี้เวอร์ตัสโปบอกขอสโมกมาก่อนสโมกมาแล้วเตรียมมาเล่นโพเพทครับโพเพทก็บอกว่าอยู่กับบ้าแล้ววาร์ปหนีกันจ่าจังๆเนี่ยฮะแม็กนัทหลบเข้ามาฟาร์มในป่าบ้านเขาแย่งพื้นที่ฟาร์มได้ดี Radiant's bottom tower has been denied. อุ้ยๆๆแล้วขึ้นมาเจอจังหวะนี้โดนยกไว้ครับโดนยกไว้แล้วแม็กนัทเข้ามาลวกต่อได้2ตัวคีเปอร์ยังไม่ตายคีเปอร์ก็ลวกไปก่อนแต่ว่าแนวหลังครับแนวหลังเวนอมลวกไปก่อนแล้วกลางกำแพงมาจังหวะนี้ควีนเพนตามมากรีดแล้วก็ไล่ยิงไล่ยิงไล่ยิงโพเพนลวกไปและโดดเข้าไปข้างในครับโดดเข้าไปข้างในควีนเพนมาตามยิงต่อจะมีจักรนอตมาช่วยสับแล้วก็ตายไปครับวิเศษแนวหลังตรงนี้ครับแนวหลังตรงนี้ก็มาฆ่าทางด้านของแม็กนัทไปได้ด้วยฮะอ้าวแล้วดาร์คเซียแกไปดวลทำไมฮะไปดวลกับเอเคมิสด้านล่างเอเคมิสวาร์ปกลับทันทีครับแม่นกก็ยังไม่เหลือทิ้งไว้ให้วิเศษครับหมดเกลี้ยงฮะเอ็มพลายพลาดพังครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีเสียทาวเวอร์ตรงกลางได้ครับ
มีคาถาใบ้มีเจมแล้วคีนอเพนรูบิกมีบลิงครับเตรียมจะขึ้นมาครับเตรียมจะขึ้นมากลางพิษไว้ก่อนพิษขั้น4แรงมากแรงมากแล้วขึ้นมาจังหวะนี้วิ่งไม่ได้รู้ตามาตาเรือครับแม่ฝ่าพิษแถมยังฝ่าดงม้ามาอีกก็เจ็บหนักไปต้องถอยครับต้องถอยครับเพราะทีมเอ็มพายเกิดมาแล้วดักเซียเองแกก็มีฮิลกับมีอาคารบูทเท่านั้นเองฮะไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นหลักเป็นแหล่งวีนอเพนมีใบมีเจมแยกกันฟาร์มอีกแล้วครับบวกกันสักพักหนึ่งก็แยกกันฟาร์มครับรีเซ็ตนี่ยังไงครับดีมแฮกอินวิเทชั่นครับดีมแฮกอินวิเทชั่นโรตัสโปกับเอ็มพายจังหวะนี้ใบสวนไปไม่ได้กลัวเกรงเจ้าบ้านเลยเหรอเดี๋ยวก่อนควีนออฟเพนแม่ทำเป็นซ่าคิดว่าไลท์ตอนนี้ถือ Ghost Scepter มาครับมี Vitality Booster ด้วยเอาเลือดไว้ซะหน่อยอาการนิม Scepter มาแล้วสำหรับวิเศษ Natural Prophet ครับ Natural Prophet เตรียมจะออกเป็นเฮกเลยหรือเปล่าแต่พี่จั๊กแกได้แล้วครับแมนต้าจากกันอดดันเล่นจนรวยครับดันเล่นจนรวยเงิน 5,100 แล้วควีนออฟเพนนี่ฮะแม็กนัทได้บิงแล้วก็ยังไม่ได้โชว์บทบาทอะไรมากมายฮะเข้ามาในป่าจังหวะนี้อาร์เทมิสยังฟาร์มเพลินอยู่ดูเงินอาร์เทมิสก็ 3,700 ฮะไม่น้อยครับ 3,700 แล้วครับมีการวาร์ปมาช่วยตรงด้านนี้มีการวาร์ปมาช่วยแล้วจักวิ่งเข้าใส่จักวิ่งเข้าใส่กดหมุนครับกดหมุนกดหมุน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 ทางด้านโพเพ็ดกำลังหน้าสั่นอยู่อุ้ยแล้วต้องถอยครับโดนรถเกาะมาต้องถอยครับจังหวะนี้ยืนล่อเป้ายืนล่อเป้าแล้วสตันมาโดนกับเวนอมแต่ยังไม่มีใครกล้าเข้าบวกเวมพายยังไม่มีใครกล้าเข้าบวกครับแล้วมีเวฟมาไม่โดนฮะโพเพ็ดนี่ก็สบายจริงฮะสบายเกินไปไหมเวนอมก็มาถามครับปากพักหวาดคอยเคลียร์คอยกวนอยู่แต่ต่างคนต่างแยกกันฟาร์มมากกับพี่น้องครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมขอรับงีบหนึ่งนะฮะเฮ้ยอากาศก็เย็นฝนก็ตกมันทำให้อากาศเป็นใจอยู่แล้วเกมยังมาเป็นแบบนี้อีกได้ทาวเวอร์กันไปก่อนครับEmpire ครับได้ทาวเวอร์ที่ไปแล้วบุกกันเข้ามาตรงกลางหมดแล้วครับมา5คนเตรียมจะพังทาวเวอร์ครับแล้วกำลังจะได้ทาวเวอร์อีก1อันฮะมีการวาร์ปมามีการทัดมาแต่ไม่ทันแล้วครับทาวเวอร์พังแล้วจักรนอนมาปั่นปั่นคีปปั่นคีปทิ้งแล้วปั่นฉีกตัวนี้ออกมากดสตันมาแล้วโดนเต็มๆครับแม้จะระเบิดพิษแล้วแต่ล่วงไปอย่างรวดเร็วแล้วกดแบ็คคิงบาร์มาด้วยครับกันพิษครับเวนอมแมนเซอร์ก็เข้าไปตายฟรีซะอย่างนั้นยังไม่จบยังไม่จบแค่2ทาวเวอร์แน่นอนยังไม่จบฮะ
โอ้โหลุยมันต้องลุยเฮ้ยพี่เต๋าพี่เต๋าไม่อยู่ฮะไม่มีใครกล้าเลยฮะควีนออฟเพนเกมนี้ออกเป็นคาถาใบ้แล้วก็ออกเป็นลินเคนมาก่อนลองดูว่าทีมเอ็มพายจะแก้แผนแก้เกมอย่างไรฮะการเงินนี่ค่อยๆดึงโดนดึงกลับมาเป็นของทีมเอ็มพายทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยแต่ตอนนี้โดยทั่วไปยังเข้ากันอยู่แล้วล่างแยกหลงผงมาลงทุนไหมไม่ลง invisibilityวิ่งกันควักควายอยู่ครับตอนนี้ทางเวอร์ตัสโปก็ไม่บุกเลยพับผ่าดิเกมนี้สโมกกันมาเวอร์ตัสโปลูบิกนำมาก่อนลูบิกนำมาก่อนแล้วเหยื่อตรงนี้อุ้ยมีให้เลือกเยอะเหมือนกันโอ้โหแต่สโมกกันมาแม็กนัทเป็นตัวล่ออยู่แล้วไปเจอวิเศษก่อนแล้วแม็กนัทเข้ามาอันตีรวบไว้ติด2ตัวติด2ตัวแต่แนวหลังครับปวนกันมาแล้วดาร์กเซียเข้าไปกลางวอลไว้ก่อนแล้วเขากดคิวกันมาครับไล่ฆ่ามาดาร์กเซียล่วงไปอย่างรวดเร็วแล้วอืมเนี่ยครับไล่แม็กนัทครับแม็กนัทโดนไล่ยิงครับโดนไล่ยิงไล่สาดอยู่นะทางด้านนี้ต้องวาร์ปกลับครับลูบิกสตันกำลังจะออกกำลังจะออก3 2 1แล้วก็ยิงระเบิดใส่มือตัวเองครับอิมูนเมจิกอยู่ครับอิมูนเมจิกอยู่ฮะแม่รอดไปอย่างวุดวิดฮะจักรนอตฮะเปลี่ยนมาเอาโรชานกันสักทีครับเสร็จเอ็มพลายอย่างนี้เสร็จเอ็มพลายยิปเปอร์ไลท์เตรียมจะออกวิทเมียลเฟอร์ลิงครับเป็นหน้ากากดูดเลือดฮะออกมาถือแทนให้อาร์เคมิสครับอาร์เคมิสฟันอย่างเดียวไม่ต้องถือบวกออร่าให้นะทางด้านบนจักรน้อยกับล่างแยกตอนนี้มีสกูแบทเชอร์แล้วฮะสกูแบทเชอร์แล้วเกมมันว้าวเนเชอรัลโปรเฟตตอนนี้มีแฮนด์ออฟไบดาครับออกมาอีกครับแล้วก็เนี่ยครับเตรียมจะฟาร์มเป็นเฮกตอนนี้เงิน 2,000 แล้วอาร์เคมิสไปถึงไหนแล้วพ่อแอดเซาเคอรัสมาแล้วครับพร้อมกับเมลซอมนี่ก็ออกรถเกาะมาเตรียมจะออกเป็นฟอสสตาร์เหมือนกันเวนอลแมนเซอร์วีนอเพนเงิน 2,600 ยังไม่ออกอะไรจักออกมาแล้วครับของใหญ่จักออกมาแล้วเป็นอีเกิลฮอนมุ่งหน้าตรงสู่บัตเตอร์ไฟล์คีเปอร์ไลท์แวะมาเซอร์เวทางจะกลับบ้านฟรีหรือไม่จะกลับบ้านฟรีหรือไม่โดนพักหวาดสโลมาพักหวาดสโลมาแล้วยิงสโลต่อจังหวะนี้กำลังจะกลับบ้านได้แล้วก็หุดหวิดมากๆครับหุดหวิดมากๆครับคีเปอร์ไลท์กลับบ้านไปได้เฉยฮะแม่เพื่อนไม่ตามมาครับนี่ครับพยายามจะมาล้อมกรอบครับมาล้อมกรอบแล้วก็มาดันทางนี้ด้วยนะเห็นคลิปดันอยู่เพื่อว่าเขาจะต้องฟาร์มอยู่ในทาวเวอร์ทางในป่าทางด้านนี้แต่ก็ไม่มีใครฟาร์มครับทางด้านของเวอร์ทัสโปก็มาฟาร์มป่าบ้านตัวเองครับจักรนอตอนนี้เนี่ยเงิน 1,000 แต่อาร์เคมิสนี่ไปไกลมากเลยนะเงินมาอีก 2,000 แล้วครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับแล้วดูกราฟอาร์เคมิสค่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆฮะนี่ครับแล้วโอ้โหมันมี Empower ด้วย
นี่ฮะ Empower ใส่ตลอดแล้วดูดาเมจฮะสู้ยากจริงๆครับต่อยติดสายฟ้าต่อยสแปดแม่ยังไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ฮะเตรียมจะออกเป็นคาถาเฮกอยู่เผ็ดยังไม่ได้ของจังหวะนี้ก็วาร์ปกลับมาฟาร์มบ้านครับเกมนี้มันนะต่างคนต่างฟาร์มเหลือเกินอ่ะดราม่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมีดราม่าไหมอ่ะรูบี้แก๊กก็มาแล้วครับตอนนี้ออกบลิงมาแล้วแล้วเตรียมออกออกคลับไปออกอะไรฮะเนี่ยน่าจะเป็นเฮลเวนเฮลเบิร์ดหรือเปล่าครับออกไปแก้ทางอาร์เคมิสฮะออกไปแก้ทางอาร์เคมิสอย่างไรก็ตามตอนนี้อาร์เคมิสนำทีมมาแล้วเป็นมาจอนายแล้วครับค้อนใหญ่ค้อนใหญ่แล้วขึ้นมาต่อยโอ้ยมีเอ็มพาวเวอร์มาดูฟันดูมันตีดูมันตีแบบไม่สนใจใครนี่ครับกดไฟขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเอาทาวเวอร์ก่อนทันทีครับยังไงครับแนวหลังพยายามยิงพิษเข้ามาใส่แล้วสะบัดอันติมาอันติมาแล้วอุ้มมาได้สวยดาร์คเซียครับกลางกำแพงแล้วควีนเอาเพนมากรีดดักไม่โดนเลยครับคิวขึ้นมาทีนี้แทบจะเต็มฮะแนวหลังขึ้นมาอู้ยแนวหลังถอยไปข้างหลังแล้วครับจักรน็อตไปฆ่าแนวหลังได้ตายไปก่อนแล้วอันติตามมาข้างหลังครับแม็กนัสอันติได้สวยงามแล้วจักรน็อตปันฆ่าไปได้ครับโพเมทตายไปคิมอลไลตายแล้วก็ตายอีกตัวหนึ่งครับแม็กนัสครับแล้วก็อู้ยเนี่ยครับถึงมาตามฆ่าแจ็คที่หลังครับไอ้นี่ก็ล้วงไปข้างหลังเขาแล้วกำลังจะตายควีนเอาเพนกำลังจะตายเหมือนกันควีนเอาเพนตายแล้วเสียเจมไปฮะเอกิสอิมมอร์ทัลได้ใช้แล้วครับแล้วกำลังจะเกิดมาพร้อมกับอุ้ยนี่ฮะนึกว่าบะว่างเปล่าแล้วครับแต่ซื้อเกิดกันมาครับซื้อเกิดกันมาพยายามจะไล่สับกันอยู่ยังไงพ่อยังไงตามมาปั่นด้านหลังทั้งลูกทั้งพ่อปั่นหมดเลยครับแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็ววิเศษครับแล้วดูครับเข้ามาใบจังหวะนี้ลูบิกมาช่วยยกไว้แล้วลุมยิงอยู่บอกไอ้ตัวนั้นมันแข็งไปเอาตัวหลังโพเมทนิ่มกว่าโพเมทนิ่มกว่าแล้วฉีดโพเมทตายไปครับไอ้นี่ก็วิ่งเป็นคนบ้าเลยฮะไอ้เคมิสไหนไหนใครมานี่ดูมันสับครับดูมันสับแล้วมันติดสปาร์ตนะฮะโอ้ยดาร์คเซียกับพวกมันลุมฆ่ากันไม่ได้ฮะแม่อาร์เคมิสนี่วิ่งเป็นคนบ้าเลยครับมันโฟกัสใครไม่ได้ลูกเลิกกีฟเคิร์ฟมันเยอะไปหมดนะฮะโอ้โหครับก็เจ๊งไปครับอย่างนี้เจ๊งครับกำลังจะโดนสวนกลับขึ้นมาอาร์เคมิสตายยาวฮะมีคนบอกรูบิกบีแค่บีไอ้ยะอารมณ์ไหนของแกครับนึกว่าจะออกเป็นเฮเวนเฮลเบิร์ดนะออกเป็น BKB มาทำใหม่ครับพ่อครับแม่เนี่ยครับเสียทาวเวอร์ไป1อันครับเสียทาวเวอร์ไป1อันแล้วแจ็คยังสับอยู่แล้ววิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าใส่ไหนใครจะเอาอู้แล้วมานาจะหมดด้วยจะมานาจะหมดมานาจะหมดแม็กนัทเข้ามาอู้แล้วใบแม็กนัทไวครับแล้วถอยกันเลยครับควีนออฟเพนแกก็ตามใบตัวได้ถูกต้องฮะตัวที่จะฮึดฮัดเนี่ยก็ไม่ให้ฮะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพกันหมดครับเวอร์ตัสโปครับแม่ไอเคมิสแกไม่โฟกัสเป้าหมายนะไปเดินฟันมั่วซั่วนู่นนี่แล้วอยู่แยกกับเพื่อนตลอดเลยฮะไอเคมิสของเอ็มพายฮะเนี่ยครับชื่ออะไรฮะ The Resistance ฮะ Empire Bro ลูกเต้าเราใครไม่รู้ครับมากันเพียบจังหวะนี้โอ้โหรวบไว้แล้วควีนเอาเพนกีสบัดมาโอ้โหจังหวะนี้แม็กนัทมันรวบต่ออีกทีนึงยังไงแม็กนัทพยายามจะหนีออกมาแล้วโดนควีนเอาเพนยิงตายไปแล้วตังไงสแกนดอลก็ล่วงไปอีกครับโฮเมดครับแล้วโอ้โหเนี่ยครับตายกันต่อกันรัวๆครับมีการหลุดออกไปด้วยฮะแม่บวกกันตรงกลางนี่แหละครับแล้วดูกำแพงถึงก็ต้องกลางตรงนี้ครับนะลูบียังรอดอยู่ครับลูบียังรอดอยู่แบ็คคิงบาร์ช่วยไว้แท้ๆฮะ
ลูกบิกประเทศไหนออกแบ็คกิ้งบาร์โอ้โหควีนออฟเพนนี่ตอนนี้แกรวยมากนะคีเปอร์ไลท์กลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะมีดีโซเลเตอร์ด้วยครับออกเป็นสายดาเมจมาดูข้าวของกันหน่อยไหมนะไม่มีอะไรเด่นมากครับไม่มีอะไรเด่นมากครับก็เรียกว่าของครบมือทุกคนแหละแยกกันฟังขนาดนี้นะแล้วมีการพอดเกมคนเดียวครับเหลือคนเดียวแล้วจังหวะนี้มาใบครับมาใบอะคิมิไว้อะคิมิบอกไม่สนไม่สนทาวเวอร์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 เลยพอใจนะครับพอใจทำไมจะเอาเหรอจะเอาเหรอเพื่อนแกก็ไปบุกกันแกไม่บุกใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็แห่กันมาครับได้ตรงกลางแล้วมาเอาด้านขวาต่อทันทีคีฟเคิร์ฟไม่รออะคิมิกลับมากดสตันมาใส่เนี่ยครับพยายามจะสับอยู่กดแบ็คกิ้งมาถอยอุ้ยยูเอโน่ก็กดอันตีสวนมาเหมือนกันครับกดอันตีสวนมาเหมือนกันแล้วเริ่มทยอยเกิดมาแล้วครับแต่ทาวเวอร์พังไปแล้ว1ทาวเวอร์ยังถอยไถกลับมาไถกลับมาล้างดาร์คเซียร์ล่วงไปก่อนโผเพ็ดเลื่อนรถวบแล้วกำลังจะตายล่วงไปก่อนแล้วไอเคมิสมาสับหัวแหลกไปครับโอ้จักรน้อตายอย่างรวดเร็ววิ่งไล่ลงมาด้านล่างครับคีมันวิ่งบางกดวินวอล์กกดวินวอล์กที่พวกวินวอล์กแล้ววิ่งไล่กดแบ็คกิ้งบาร์แล้ววาร์ฟกลับบ้านไปได้ครับแนวหลังเหลือไว้แค่เวนอเวนเซอร์แล้วก็ล่วงไปฮะตายไป3ตัวเหมือนกันครับเวอร์ตัสโปจะโดนสวนหรือเปล่าช็อตนี้อาร์เคมิสยังไงอาร์เคมิสยังไงโอ้โหดูแกมาเคลียร์คีฟครับเงิน 3,900 แล้วทำอะไรควรจะรีบทำเนี่ยบาร์แหลกก็จะพังแล้วฮะดูแล้วรถเข็นเฮ้ยรถเข็นเว้ยไม่ช่วยกันพังรถเข็นก่อนว้ายไม่ได้ดูเลยวิ่งกลับไปซื้อของก่อนครับสกูแบชเชอร์ได้มาแล้วไงครับนี่ฮะแม่รถเข็นเจ้ากรรมครับ26-16ครับเวอร์ตัสโปเกมได้เปรียบครับทาวเวอร์เอ็มพายเสียไปหมดแล้วครับแม่โกเปอร์วินิตเนี่ยตอนนี้ทางด้านของควีนอเพนนำอยู่ครับแล้วก็เนี่ยฮะจักรนอตครับดาร์คเซียแกไปได้อาคานิมสเก็ปเตอร์มาแล้วครับแม่อ๋อนี้เมื่อกี้เห็นฮะนะคุณแม็กกันหนกฮะก็ถามโกเปอร์มินิทผมก็ไปเปิด XP โกมินิทเปอร์มินิทเฉยเลยฮะนะได้รองเท้าวาร์ปมาแล้วครับควีนออฟเพนฮะเดี๋ยวมาเอาโลชานกันครับเอาโลชานอย่างรวดเร็วแก้วคล่องว่องไวใครจะเก็บล่ะเนี่ยให้ไวดิพ่อนี่ฮะมันลุมฆ่าโลชานกันอย่างนี้เขาก็รู้ดิครับชีตกับเอกิดชีตกับเอกิดเอาเร็วๆสักคนเก็บชีตสักคนแม็กนัทเก็บชีตมาได้ครับเอกิสอิมมอร์ทัลอยู่ที่โพเพดครับแล้วซื้อเฮกมาต่อครับบะแล้วครับทางด้านของเวอร์ตัสโปไม่สนครับโยกมาด้านซ้ายคีฟถึงทาวเวอร์แล้วกลับมากันกันไหมอุ้ยเลือดเอาวัวรถวัวกีรัลเพนใส่ใหญ่เลยฮะเนี่ยพยายามกันคีฟก็ลำบากแล้วครับอุตส่าห์ไปลักไก่เอาโลชานเขาอีกนะทางด้านจักรนอตตอนนี้มีบัตเตอร์ฟลายแล้วครับพยายามมาปิดป่าเคลียร์คลิปในป่าอยู่ครับรอจังหวะแก๊งสวยๆความหวังของทีม Empire ตอนนี้อยู่ที่ Archemist เนี่ยแหละฮะมี Empower เข้ามาอีกเนี่ยรับรองครับได้เรื่องฮะต้องอยู่ที่ Magnus ด้วยครับจังหวะของ Empire ยังไงครับ Archemist ไล่เข้ามาครับกดอูแล้วโดนเฮกไว้ทางด้านนี้ครับจากนั้นโดนเฮกก่อนแล้ว Magnus เข้ามาจานตีไว้หรือเปล่ากดหมุนหนีไปด้านหลังครับอะคิมิดแนวหลังไปฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วพยายามจะอันตียังไม่ได้อันตียังไม่ได้อันตีโดนยกไว้อะคิมิดโดนยกไว้แล้วจักรนอตครับจักรนอตอยู่กลางวงอยู่จักรนอตตรงกลางวงแล้วจักรนอตโดนฆ่าไปครับยังไม่ตายครับหนีเข้าไปข้างในแล้วก็โดนฆ่าไปจนได้ฮะควีนออฟเพนยังไงครับตามเก็บแนวหลังอยู่วิเศษเก็บมากแล้วแม็กนัทพยายามรวบไว้ได้สวยแล้วกำลังลุมฆ่าครับควีนออฟเพนก็ล่วงไปฮะเอาแล้วครับดราม่ากำลังก่อเกิดครับ
มีการกางกำแพงไว้ตรงนี้ยังไงควีนออฟเพนซื้อเกิดมาแล้วมาถล่มทาวเวอร์ทางด้านนี้ต่อดูควีนออฟเพนครับไอ้พวกนี้บอกโอ้ยมันลำบากกันจริงโอ้ยไม่มีช่องซื้อวาร์ปกลับด้วยฮะเนี่ยครับแม่เอาละครับควีนออฟเพนถ้ามันจะมาไม้นี้ครับปล่อยไม่ได้ครับเอ็มพายผมก็ปล่อยไม่ได้ครับต้องคอยเฝ้าบ้านครับเนี่ยครับควีนออฟเพนบอกว่าไม่ให้สวนนะฮะแม่โอ้โหเป็นเกมที่ยากครับเป็นเกมที่ยากเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับนี่ฮะโผเพจแกมีเฮกแล้วครับคือตัวทำน้ำเม็ดเพียงตัวเดียวครับของจากของทางด้านเวอร์ตัสโปนี่คือจะกระนอตออกควีนอฟเพนกำลังจะมาเป็นตัวดาเมจตัวครับแต่ดาเมจแค่นี้มันอาจจะไม่พอก็ได้ครับเมื่อเทียบกับแอคคิมิสคนนี้ครับเอ็มพาวเวอร์มาดูดาเมจแกครับขึ้นมาจะเอาบาแหลกเขาคืนแล้วจักรนอตเกิดมาแล้วจักรนอตเกิดมาแล้วลูบิกรออยู่ดักเซียรอรวบแหวนวิ่งเข้ามาครับวิ่งเข้ามาแหวนวิ่งเข้ามาแล้วรวบไว้ได้สวยรวบเข้ากำแพงรวบเข้ากำแพงแล้วจักรนอตมาโดดสับ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 กำลังจะตายอะเคมิกำลังจะล่วงแล้วอามิดล่วงไปครับแม็กนัทมารวบไว้ช้าไปแล้วครับไม่มีดาเมจเหลืออยู่แล้วครับแล้วก็วิ่งครับจังหวะนี้ต้องเพ่นครับไปสู้กับจักรนอตเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่ครับอะเคมิตายไปซื้อเกิดมาครับซื้อเกิดมาแล้วเรียกมาครับคีเปอร์ไลท์เรียกมาอย่างไวยังไปต่อได้ครับเวมพาเอ็มพายยังไปต่อได้ครับจังหวะนี้แม่อาเคมิตายเร็วไปหน่อยครับโดนโฟกัสคิวตายเร็วอย่างมากครับพยายามจะดันสวนกลับมาครับแล้วรอซุ่มอยู่ในป่ารอยุ่มซุ่มอยู่ในป่าแล้วอาเคมิวิ่งเข้ามากลางวงแล้วฆ่าดักเซียก่อนฆ่าดักเซียก่อนอย่างไรแล้วแม็กดักเข้ามารวบได้สวยงามเพื่อนคนควีนออฟเพนกรีนสวนมาแล้วไอ้วอเป็นกดวาร์ปกดวาร์ปกูไม่กลับครับแกไม่กลับครับยืนยิงอยู่ในต้นไม้ครับแล้วฆ่าไปได้ครับเอาเลยครับซื้อเกิดมาเวนัมเมนเซอร์ซื้อเกิดมาครับซื้อเกิดมาพร้อมด้วยจักรนอตครับแต่ว่าเคมิสก็ยังไม่กลับเหมือนกันครับจักรนอตบอกไหนใครซื้อเกิดมาแล้วไปซื้อเกิดมาแล้วไล่สัตว์อยู่ไล่สัตว์อยู่แล้วจังหวะนี้ปันวิเศษกำลังพยายามหนีพยายามจะเอาลูกไปคอยสตันครับโอ้แล้วมาสับสู้สับสู้ดูมันสับเฮควายแล้วสับครับโอ้อาเคมิสโอ้โหบ้าพลังมากๆครับตายไปอีกครั้งหนึ่งครับเจ๊งแล้วครับอย่างนี้ครับเวอร์ตัสโปครับยังไงครับเวอร์ตัสโปหยุดไม่อยู่แล้วครับมันหยุดไม่อยู่ครับแม่เจ้าครับกดแบ็กกิ้งมาก็เท่านั้นแหละครับดักเซียพยายามจะลวกทวงเวลาไว้แต่ดูคนนี้ครับแบ็กกิ้งบาร์แล้วตีทาวเวอร์รัวๆไม่สนแล้วก็ไม่สนอะไรก็ช่างแม็กนัทมันลวกตัวหลังไว้อุ้ยแล้วนี่จะตายเหมือนกันจะตายเหมือนกันจบไหมอาเกมิดโดนไล่ยิงอยู่แล้วอาเกมิดล่วงไปครับเอาเลยดีครับเบอร์ตัสโปครับแม่ครับไม่ทันจริงๆฮะโอ้โหมันมีตัวนี้อีกตัวนึงครับในรอบโมเมนต์แล้วโดนเวฟตายไปจังหวะนี้ทาวเวอร์กำลังจะพังแล้วก็เรียบร้อยฮะโอ้พลิกไปพลิกมามากครับพี่ครับนะโอ้โหครับสุดยอดไปเลยครับลูกพี่ครับนะมันเอาตอนท้ายเกมนี่แหละครับเกมนี้ฮะดราม่าสุดๆเลยเหมือนกันครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่นะก็เป็น Empire ครับเป็น Empire ที่พลิกกลับมาเอาชนะเวอร์ตัสโปที่เหนือกว่ามาตลอดทั้งเกมได้อย่างเจ็บปวดฮะได้อย่างเจ็บปวดจริงๆครับช็อตนี้ต้องบอกว่าโทษใครไม่ได้ฮะนอกจากโทษตัวเองครับโทษตัวเองจบการรีแคปแมตช์นี้ก่อนครับแล้ว 18:00 น.เรามีนัดกันกับฮาเลมเชคของสาวๆ Reality Girl ครับช่วงนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วง 18:00 น.ช่วงต่อไปเป็นช่วงของเอมมี่ครับจะมาชวนเล่นเกมอะไรเดี๋ยวรอติดตามครับ